สวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์ธรรมธีวัฒนารารัตน์บัญชัยแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของสิวนะครับแล้วก็การรักษาโดยการใช้พวกสมุนไพรนะครับก็พบว่าสิวเนี่ยเราทราบกันดีนะครับใครๆก็วินิจฉัยได้ง่ายมากเลยเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเป็นการอักเสบของต่อมไขมันแล้วก็ขุมขนโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดสิวเช่นเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความเครียดเรื่องของความที่รักษาสุขลักษณะไม่เพียงพอมันการรักษาสิวเนี่ยก็ขึ้นกับความรุนแรงของสิวเราก็จะรักษาโดยการใช้ยาทานในกลุ่มปฏิชีวนะหรือยาทานในกลุ่มกรดวิตามินเอนะครับแล้วก็เราก็จะใช้บางคนก็ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับโดยอันนี้ก็เป็นผลงานของภาควิชาเภสัชคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้มีการศึกษาว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมีฤทธิ์ลดการอักเสบแล้วก็สามยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียโกบิโอมนิราชิเรียนแอคเน่แล้วก็สตาฟิโลโคคัสอีพิเดมิลิสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ดังนั้นนะครับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กรุงเทพเนี่ยซึ่งตั้งอยู่บริเวณอโศกก็ได้ทำการวิจัยโดยใช้ยาทา 2% สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดนะครับโดยการเปรียบเทียบกับยา 1% คลินดาไมซินเจลแล้วก็มีการนับจำนวนตำแหน่งสิวทั้งชนิดไม่อักเสบแล้วก็อักเสบก็พบว่าโอ้โหผลการรักษานี่สารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะลดกระบวนการเกิดสิวได้โดยลดกระบวนการอักเสบแล้วก็ลดสารต้านแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยแล้วก็มีประวัติการใช้ยาและแพ้ยาแผนปัจจุบันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สามารถนำไปใช้ทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศได้